สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนาทีชีวิตพระฉันภัตตาหารเพนทอดมันติดคอศิษยานุศิษย์รีบช่วยกันวุ่นเมื่อเวลา 11:00 น.วันที่ 20 สิงหาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าเกิดเหตุพระผู้ใหญ่ฉันภัตตาหารเพนแล้วเกิดอาหารติดหลอดลมลูกศิษย์จึงรีบปฐมพยาบาลจนอาการปลอดภัยด้วยเหตุการณ์ดังกล่าวพระครูสุภัทรธรรมวัฒน์เจ้าอาวาสวัดกันมาตุยารามเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพได้รับกิจนิมนต์ให้มาฉันภัตตาหารเพนที่วัดดวงแขเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพระหว่างกำลังนั่งฉันภัตตาหารเพนอยู่นั้นพระครูโสพลธรรมโชตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดดวงแขได้สังเกตเห็นพระครูสุภัทรธรรมวัฒน์อายุ68ปีมีอาการสะอึกหลายครั้งจึงได้เข้าไปดูอาการพบว่ามีอาการอาหารติดที่หลอดลมทางพระครูจึงได้ออกมาตะโกนเรียกศิษยานุศิษย์ที่มาร่วมทำบุญที่วัดให้เข้ามาช่วยกันปฐมพยาบาลปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่มาทำบุญได้รีบเข้ามาปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วยการกดไปที่บริเวณลิ้นปี่และจับตัวของพระครูสุธรรมวัฒน์ขึ้นเขย่าทำอยู่ 8-10 ครั้งจนชิ้นทอดมันหลุดออกมาทางเจ้าหน้าที่วัดจึงรีบโทรแจ้ง1669เรียกรถพยาบาลจากโรงพยาบาลกลางให้มาดูอาการและรับตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลเบื้องต้นอาการปลอดภัยทางแพทย์ให้รอดูอาการ 1-2 วันทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขฝากเตือนไปยังผู้สูงอายุทุกคนว่าเวลาเคี้ยวและกลืนอาหารให้ทำช้าๆและอาหารที่กินควรมีขนาดชิ้นเล็กๆให้พอดีคำไม่ให้ใหญ่หรือเหนียวเกินไปขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ